แซนเปิดใจเล่าจังหวะเห็นแตงโมตกเรือทำไมเหวี่ยงตอนให้ข้อมูลกับคดีของแตงโมนิดาตกเรือหลังเสียชีวิตนั้นก็เกิดข้อสงสัยมากมายที่ทางด้านเพื่อนทั้ง5คนบนเรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นออกมาพูดความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์ทางด้านสถานีตำรวจเมืองนนทบุรีเชิญตัวกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ผู้ที่อยู่บนเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยทางด้านแซนเผยว่าเห็นจังหวะที่แตงโมพลัดตกเรือซึ่งก่อนเกิดเหตุแตงโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือโดยใช้มือเกาะขาทั้งสองข้างของตนเอาไว้เร็วมากไม่ทันได้พูดอะไรเลยเพราะตอนนั้นกำลังนอนเล่นมือถืออยู่ในลักษณะสบายๆเรือขับไม่เร็วพอแตงโมลุกขึ้นมาก็เสียหลักตกลงน้ำเราก็ตะโกนดังๆว่าโมตกน้ำค่อนข้างกรี๊ดเลยและคนขับเรือก็รีบวนกลับมาช่วยตอนที่โมตกน้ำตนะอึ้งไปช่วยไม่ถึงเพราะหน้าทิ่มไปด้วยตัวเองยังทรงตัวลำบากเลยหลังเกิดเหตุตนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สามารถช่วยได้โทรหา191และโทรให้เพื่อนที่อยู่บนบกช่วยแจ้งมีหลักฐานการโทรออกทุกอย่างกว่าจะมาถึงใช้เวลานานมากพอผู้ภัยมาถึงตนเป็นเขียนชื่อผู้สูญหายว่าแตงโมเฉยๆเพราะไม่ได้ติดตามว่าแตงโมเปลี่ยนชื่ออะไรสำหรับประเด็นที่ทุกคนมองว่าตนเหวี่ยงตอนให้ปากคำครั้งแรกหลังเกิดเหตุตอนค่ำวันที่24กุมภาพันธ์นั้นแซนเกิดอารมณ์โมโหในความคิดของพวกตนมันเสียเวลาที่จะต้องให้มูลยังไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคือใครชีวิตคนจมน้ำสำคัญกว่าให้ช่วยเขาขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วพวกคุณค่อยถามว่าเขาคือใครตนก็ไม่ทราบว่าหลักการต้องทำยังไงเพียงแต่ตอนนั้นพวกตนมีเรือที่สามารถออกไปได้ก่อนพูดถึงเรื่องปัสสาวะแซนเผยว่าพี่ไม่เคยหรือไม่เคยปัสสาวะแบบเร่งรีบในชุดบอดี้สูทซึ่งไม่เห็นว่าแตงโมใส่ชุดบอดี้สูทแบบไหน